สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้าอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลลีกครับอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับบุกชนะเบอร์ตันไป5ประตูต่อ0ด้วยกันครับฟุตบอลลีกครับอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปเยือนถิ่นฟิราริสเตเดียมของเบอร์ตันทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยครับเกมนี้ทีมหงแดงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป 5-0 ได้ประตูจากดิวอร์กโอริกี้นาทีที่15โรเบโต้ฟามิโน่นาทีที่22นะครับครึ่งหลังบวกอีก3ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของลีเนลเลอร์นักเตะเจ้าถิ่นนาทีที่61ส่วนอีก2ลูกเป็นการเหมาคนเดียว2ลูกของแดเนียลสตอริชนาทีที่78และ83จบเกมลิเวอร์พูลชนะไป 5-0 เข้าสู่รอบที่3ได้สำเร็จครับมาดูผลฟุตบอลลีกครับคู่ที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับเบอร์ตันแพ้ลิเวอร์พูล0-5เชลซีเอาชนะบริสตอลไป3-2ครับเอเวอร์ตันชนะเยเวล4-0เอ็กซ์เตอร์ซิตี้แพ้ฮัล1-3นอร์ทแฮมป์ตันเสมอกับเวสต์บอมวิช2-2ต่อเวลาดวลจุดโทษเป็นนอร์ทแฮมป์ตันชนะไป4-3ปีเตอร์โบโรแพ้สวอนซี1-3นะครับสติฟเนชแพ้สโต๊ก0-4และวัตฟอร์ดแพ้จิลลิงแฮม1-2นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าทีมเจ้าบ้านนั้นพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่นะครับ